ันภูวนาถมายลภัสลานฟาดหมอทวีสินปมได้วัคซีนช้าไม่มีผลกับไทยกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีกับคำพูดของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 หรือสบค.ได้กล่าวทิ้งท้ายในการแถลงการสถานการณ์โควิดประจำวันระบุว่าวัคซีนโควิด -19 จะมาช้าหรือเร็วแทบไม่ได้มีผลกับคนไทยเพราะเรามีหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในการป้องกันอนามัยส่วนตัวไม่ต้องเจ็บจากการฉีดวัคซีนและใช้เงินน้อยขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนและเราจะปลอดภัยไปด้วยกันจากคำพูดดังกล่าวของหมอทวีสินก็ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงรวมไปถึงพิธีกรชื่อดังอั๋นภูวนาถและนักแสดงสาวมายลภัสลานก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยในส่วนของอั๋นภูวนาถได้โพสต์ภาพข้อความคำพูดของหมอทวีสินพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าเป้างั้นหยุดสั่งซื้อเลยไหมเพราะไม่มีผลไงตกลงใครงงว่าในขณะเดียวกันสาวไมค์ก็ได้โพสต์ภาพคำพูดของหมอทวีสินพร้อมเขียนแคปชั่นถามสั้นๆระบุว่าอันนี้เป็นคุณหมอจริงๆหรอนายแบบเมียนมาชู3นิ้วลงถนนเดินขบวนต้านรัฐประหารทั่วโลกยังคงจับตามองภายหลังจากที่เกิดการรัฐประหารในเมียนมามีการจับตัวรัฐมนตรีรวมไปถึงผู้นำอย่างนางอองซานซูจีรวมทั้งการตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในเมียนมามีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเดินขบวนประท้วงเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายแบบชื่อดังไปทาคนแท้ยิ่งทาคนได้ออกมาเรียกร้องต่อต้านการรัฐประหารล่าสุดเพ้งทาคนก็ได้เผยภาพออกมาร่วมชุมนุมเพื่อคัดค้านการรัฐประหารพร้อมระบุข้อความว่า Fight for Democracy Help US Stop Crime Against Humanity Support US Send US Humanitarian Aid Save Myanmar Save Khit Lang Burma ซึ่งภาพดังกล่าวมีการกดไลค์และแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางอาอ้าแหววชาวเน็ตเหโฟกัสดอกไม้บนตัวของแต้วเหถามใช่รอยสักหรือเปล่าเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซประไนพรประภาและเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกันนั้นก็ดูจะหวานแบบหนักมากน้ำตาลยังไอเลยล่ะค่ะผมหลายๆคนยังเห็นแต้วใส่ลุคเซ็กซี่แซ่บๆอีกด้วยล่าสุดในอินสตาแกรมของแต้วเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดสีแดงสดสุดแซ่บซึ่งงานนี้ที่หลายๆคนโฟกัสเห็นนั้นคงจะหนีไม่ลายดอกไม้บนตัวของเธอที่ดูเผินๆคล้ายกับรอยสักเตะเทที่จริงแล้วเป็นลายกำกพงที่ซึ่งเมื่อแต้วยืนโพสต์ย้อนแสงจะทำให้เกิดเงาขึ้นมางานนี้ด้วยการแต่งหน้าและเสื้อผ้าหน้าผมทำให้แฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบเลยล่ะค่ะพิกเลตลุยเองคุกข่าวเซอร์ไพรส์ขอวิกเตอร์แต่งงานใส่แฮชแท็กผู้หญิง2021หลังจากที่เพิ่งเซอร์ไพรส์ขอจัดงานปาร์ตี้เล็กๆฉลองแทนงานวิวาห์ที่ต้องถูกเลื่อนให้กับพี่สาวเนยวรัฐาและฤทธิ์กาชัยไปเมื่อไม่กี่วันก่อนทางด้านนักแสดงสาวพิกเลตชารดาอิมราพรก็มีเซอร์ไพรส์สำหรับตัวเองเช่นกันล่าสุดพิกเลตก็ได้เผยภาพโมเมนต์สุดน่ารักที่เธอวางแผนจัดเตรียมความเซอร์ไพรส์ให้กับหวานใจหนุ่ม
วิกเตอร์ชัชวิทย์เตชรักพงษ์ด้วยการคุกเข่ามอบดอกไม้เพื่อขอฝ่ายชายแต่งงานเองพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าแอนเดนพีเซตเลี้ยงเขาหน่อยนะแบบบีเครื่องหมายตัวหนอนวิกเตอร์ขีดล่างเซงพิกเลตคลั่งรักผู้หญิง2021พีกวิดงานนี้ต่างเรียกเสียงกรี๊ดจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนๆได้เป็นอย่างดีซึ่งทุกคนได้บอกอีกด้วยว่าเตรียมตัดชุดรอวันจริงของคู่นี้ล่วงหน้าแล้วจ้า7อันดับคู่รักดาราแอบคบกันเงียบๆกว่าคนจะรู้อันดับ7นิววงศกรนาวที่สานาถเป็นคู่รักพระนางร่วมช่องอีกคู่ที่ตอนแรกความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็เงียบกริบจนไม่มีใครสงสัยแต่พักหลังกลับมีรูปหวานๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆสุดท้ายทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่จนตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็บ่งบานมานานถึง6ปีแล้วล่ะค่ะอันดับ6จูเนียร์กรวิทย์หนูนาหนึ่งธิดาอีกหนึ่งคู่รักที่ไม่ได้ออกมาเปิดตัวความสัมพันธ์ผ่านสื่อให้เราได้ทราบกันบ้างเลยแต่เพราะฝ่ายชายอัพไอจีสตอรี่เค้กวันเกิดที่สาวหนูนาทำให้เล่นเอาหลายคนสงสัยถึงสถานะของทั้งสองขึ้นมาในทันทีสุดท้ายฝ่ายชายก็ได้ออกมาเผยว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงและแอบคบกันมานานถึง3ปีเลยทีเดียวอันดันดับ5ดาเอนโดรฟินเดนิสไทคูนเป็นคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันเมื่อช่วงวันคริสต์มาสของปีที่แล้วโดยทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมานานถึง10ปีซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าทั้งสองแอบไปสปาร์กกันตอนไหนเพราะตั้งแต่เปิดตัวมาก็หวานกันชนิดที่ว่าน้ำตาลยังเรียกพี่และสาวดาก็ยังพาหนุ่มเดนนิสไปแนะนำกับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยมนสิทธิ์เผยเลขเด็ดที่ชอบโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ที่ซื้อเพิ่มเรียกว่าไม่ท้อจริงๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งเจ้าพ่อใบหวยอย่างมนสิทธิ์คำสร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเพิ่งเจอลอตเตอรี่ราคาแพง5ใบราคา700บาทจนหลายคนแนะนำให้แจ้งเบาะแสแต่มนสิทธิ์ก็ขอเดินหน้าเสี่ยงโชคต่อไปและล่าสุดเจ้าตัวได้ซื้อลอตเตอรี่มาเพิ่มอีกแล้วโดยมนสิทธิ์ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ชุดใหญ่ในมือและบอกใบ้เลขเด็ดรวมถึงวงกลมตัวเลขที่ชอบให้ดูด้วยนั่นก็คือเลข2และเลข26ที่มนสิทธิ์ซื้อเรียกว่าราคาไม่มีผลต่อนักเสี่ยงโชคอย่างมนสิทธิ์จริงๆเลือกซื้อเอาเดอร์ชอบตัวหน26ก็ดีแต่ผมชอบ2นะไปหาซื้อลอตเตอรี่เดอร์ชอบก็หาซื้อไม่ชอบก็ผ่านถูกไม่ถูกอย่าว่ากันนะครับผมบอกตามที่ผมชอบโปรดใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับไม่ได้บังคับซื้อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมนสิทธิ์บอกเลขเด็ด2ตัวซื้อลอตเตอรี่ราคาแพง5ใบ700บาทมนสิทธิ์โชว์ถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่พอหอมปากหอมคอเฉลยที่มาเลขเด็ดแซมมี่จัดหนักเซอร์ไพรส์อั่งเปาคุณแม่น้อยแบงค์พันเป็นปึกเห็นแล้วยิ้มตามเลยเฮงๆปังปังรับเทศกาลตรุษจีนถึงจะไม่มีเชื้อสายจีนแท้ๆแต่นางเอกลูกครึ่งแซมมี่คาวเวลก็ถือโอกาสดีในช่วงเทศกาลมงคลนี้จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์มอบอั่งเปาอัดแบงค์พันใส่ซองแดงแน่นจุกๆให้คุณแม่น้อยตอบแทนความรักความห่วงใยที่คุณแม่ดูแลมาตลอดงานนี้แซมมี่ได้โพสต์คลิปผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวเผยให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นเมื่อคุณแม่ได้เห็นซองแดงก็ถึงกับอึ้งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความดีใจพร้อมอวยพรลูกสาวว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยมีแต่คนรัก
และเจอแต่สิ่งดีๆก่อนจะหอมแก้มฟอดใหญ่ซึ้งใจในความน่ารักของลูกสาวไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมใครต่อใครหลายคนถึงยกให้แซมมี่เป็นตัวอย่างของลูกกตัญญูเสมอมาและความกตัญญูแบบนี้เชื่อว่าจะทำให้เธอปังตลอดปีวัวทองแน่นอนจ้า